คุณหนูแม่อันนี้คุณหนูไม่เป็นไรนะน้ำค่ะขอน้ำนี่กินนี่เอาน้ำมาเร็วเข้าขอน้ำเย็นๆเลยนะฉันร้อนมากเลยถ้าอย่างนั้นไปเอาน้ำแข็งมาจากข้างบ้านนะไปยืมเขาก่อนไปไหนมาเนี่ยพวกเราเป็นห่วงกันมากเลยนะทำไมไม่โทรหาแม่แล้วเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับแม่แม่คุณหนูเหนื่อยมากช่วยจัดการที่พักให้คุณหนูหน่อยได้สิเดี๋ยวแม่จะจัดการให้นี่ค่ะคุณหนูขอน้ำแข็งอีกได้ไหมคะสวัสดีค่ะใครคะเพื่อนของรากูนะครับรากูอยู่บ้านไหมครับค่ะก็อยู่นะคะงั้นช่วยเอาโทรศัพท์ให้เขาคุยหน่อยนะได้พี่คะมีคนโทรมาฮัลโหลรากูใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ใครฮัลโหลรากูเหรอครับพ่อผมเองแล้วพ่ออยู่ไหนฮัลโหลไอ้คนชั่วอย่าให้มันบอกเลยนะมันไม่ผิดหรอกคนที่ไม่มีการศึกษาก็ทำตัวโง่ๆแบบนี้แหละหน้าแตกปล่อยมันไปเถอะไปหน้าแตกเลยพวกเขาเป็นคนดีนะที่ไม่ถือสานายเนี่ยทั้งๆที่นายทำแบบนั้นถ้านายเข้ามาใกล้คฤหาสน์ดีแล้วก็นายระวังตัวไว้เลยขอลาก่อนละขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนครับคุณหนูกลับมาบ้านเราทำไมนะมีอะไรอีกเบลาทำไมจะต้องทำตัวหยาบคายด้วยช่างเถอะแม่บอกมาหน่อยว่ารู้ไหมว่าสองคนนั้นหายไปไหนมาแล้วพี่จะพาคุณหนูกลับมาทำไมอีกให้เธอน่ะอยู่ที่บ้านของเธอไปสิบ้านเราก็ไม่ได้หลังใหญ่โตอะไรนะคือคุณหนูคิดถึงคุณท่านมากร้องไห้ไม่หยุดเลยพี่ก็เลยพาเธอมาที่นี่
ใช่พี่ทำถูกแล้วล่ะพี่รากูพวกเราเนี่ยจะต้องดูแลคุณหนูกันตอนเธอลำบากฉันไม่เข้าใจเลยไร้สาระมากๆดีนะที่รากูกลับบ้านไปแล้วไม่งั้นตำรวจจับตัวเราแน่เลยพูดอะไรนะแจสตำรวจนะไม่มีทางกล้าจับเราหรอกเราเป็นคนดังที่น่าห่วงก็คือรากูเนี่ยกลับบ้านไปแล้วรากูมันคิดอะไรอยู่มันกำลังมีแผนอะไรนะมันกลับบ้านไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ไหนกันถ้ารากูกลับบ้านแล้วที่วันนี้ล่ะมันกำลังคิดอะไรอยู่นะ